ได้ฤกษ์ดีมาร์คปรินจุงมือคิมเบอร์รี่จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายท่ามกลางความยินดีข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปร่วมแสดงความยินดีกันค่ะซึ่งได้ฤกษ์ดีจดทะเบียนสมรสแล้วนะคะสำหรับคู่รักพระเอกนางเอกชื่อดังมาร์คปรินสุภารักษ์และคิมเบอร์รี่แอนเวลเทมัสหลังจากเขาพิธีวิวาห์ไปเมื่อปลายปี2566ใช้ชีวิตคู่สามีภรรยาร่วมกันมาเกือบปีแล้วล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ฤกษ์ดีจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะพร้อมจัดงานเลี้ยงเล็กๆสุดอบอุ่นภายในครอบครัวด้วยนะคะโดยคิมเบอร์รี่ได้โพสต์ภาพขณะจดทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการโดยมีครอบครัวทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยานพร้อมเขียนแคปชั่นว่าLegally Lock in Love และทางด้านของหนุ่มมาร์กก็เขียนแคปชั่นหวานไม่แพ้กันว่า Forever and Always ท่ามกลางความยินดีของครอบครัวเพื่อนพี่น้องในวงการรวมทั้งแฟนคลับค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ